้วันศุกร์ที่18ตุลาคมนะครับ2562ก็เรือนมะเร็งมีโอกาสได้ต้อนรับพี่ๆน้องๆวงดนตรีอะไรครับเนี่ยวงตลาดน้ำชาติครับที่เรามีกิจกรรมสำคัญงานของผู้ประกอบสกันเกตได้ข่าวว่าซ้อมเป็นพันรอบจริงก็มีการรวมตัวกันก่อนที่ตลาดน้ำจะเป็นพวกผู้สูงอายุครับกลุ่มผู้สูงอายุก็คือกลุ่มเรานี่แหละไม่ใช่ครับกลุ่มผู้สูงอายุคือคุณตาสิริรวยดีนักดนตรีรุ่นเก่าๆน่าจะรู้จักกันเวลาเขาว่างก็ไปรวมตัวเล่นกันตรงศาลาท่าน้ำตลาดชันตอนนี้เขารวมตัวเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มก็โตขึ้นประมาณช่วงปี53ก็มีพี่แตกพี่สุนทรทำหมี่กรอบพี่ห้อมีกรอบแม่เล็กแกมีโอกาสแกก็เข้าไปเล่นด้วยแล้วแกก็ใช้เงินส่วนหนึ่งสนับสนุนวงก็หลักๆคือถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยตอนนี้มี3วงมีชาวไทยวินัยตอนคืนเช้าช่วง 9:00 นถึงเที่ยงหลังจากเที่ยงเราเป็นวงตลาดน้ำตลิ่งชันก็จะโตขึ้นมาหน่อยครับเป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหลากหลายวัยดีกว่าเพลงก็จะเปลี่ยนแนวนิดนึงเพลงก็จะเปลี่ยนแนวนิดนึงแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มใหม่อีกกลุ่มนึงแยกออกมาตั้งชื่อว่าวงทีตาพิวัตรครับวันนั้นที่ก็มีออกงานนอกสถานที่บ้างอย่างเช่นวัดโพนี่ก็ครับงานช่วยก็เยอะงานจ้างก็มีบ้างเป็นงานที่ไม่ขอให้เกิดรายได้เราจะไปงานขอให้เกิดความสุขเราจะไปสวนนรัตน์นะครับเล่นจะเข้ครับผมนะครับตอนนี้ก็ทำกิจการส่วนตัวที่บ้านที่จังหวัดระยองครับผมอันนี้มาจากระยองเลยใช่ครับมาจากระยองเลยครับเบอร์โทรศัพท์ครับต้องขอบคุณช่างโจครับที่โมไทยอินนะมีไทยอินนะครับนอกจากมีกรอบเราก็มีจะเข้ไทยอินนะครับจะสังเกตว่าปกติแล้วว่าจะเข้จะไม่ค่อยมาผสมในวงเปียโนหรือว่าพวกเครื่องสายผสมออร์แกนหรือว่าเครื่องสายผสมคลิปก็ต่างจะไม่มีจะเข้เพราะว่าลักษณะคือจะเข้เราตั้งเสียงไทยแต่ตัวเนี้ยพิเศษเลยผมจะทำไว้สำหรับเราเล่นออร์แกนกับเปียโนช็อปเพราะฉะนั้นเสียงมีกับเสียงลาจะไม่มีเพี้ยนแน่นอนผมชื่อชัยฤทธิ์ครับชื่อเล่นชื่อตรงครับก็ยินดีทำงานพวกเครื่องมือวิทยาศาสตร์แล้วก็ชอบเล่นดนตรีมานานครับช่วงเรียนที่พัทยาเนี่ยก็ไปเจอกับดร.ทุยครับดนตรีก็เลยยังสัมพันธ์กันอยู่พอดร.ทุยเรียนจบจากอังกฤษก็เลยชวนมาลงแล้วคนที่ต้มหูใหญ่ๆนั้นใครครับชื่อปาร์คค่ะเคยร่วมงานกับพี่หนุ่มกับพี่หนอดกับงานจอนๆเนาะแล้วอันนี้เป็นครั้งแรกที่ลงมาเล่นกับพี่ๆครับชื่อครูหนอดครับใครใครเล่นอะไรก็เล่นอยากเล่นอะไรก็เล่นนะแต่ว่ามันก็ยังต้องรักษาขนบบางอย่างไว้เพราะว่าตรงนั้นมันเป็นสื่อกลางแห่งที่หนึ่งที่ใครผ่านไปผ่านมาเราก็มันมีความรู้สึกว่าหนึ่งคือเป็นการเผยแพร่ที่ดีแต่ก็ต้องให้ถูกให้ควรด้วยชื่อน้องก้าครับธนภัทรที่สอนครับเป็นนักเรียนน่าจะเด็กสุดนะเป็นนักเรียนชั้นป.4ที่โรงเรียนมัธยมศิลป์ครับจริงครับวงตลาดน้ำนี่จะอยู่ผมอยู่ใกล้บ้านผูกพันมากวงนี้เพราะว่าผมเริ่มมาวงนี้ตั้งแต่แบบเป็นเด็กที่เล่นอะไรไม่เป็นเลยจับอะไรก็มั่วไปหมดก็ได้มีพี่หนุ่มเชิญได้แบบชวนมาแบบเล่นอยากเล่นเป็นไหมก็เลยได้เรียนกับเขามาบ้างแล้วก็ครับคุณพี่หนุ่มก็ได้พาไปฝากคือถ้าไม่ได้ดนตรีเนี่ยเดินสายเนี่ยเป็นเด็กแว้นไม่เล่นดนตรีก็น่าจะเล่นยาใช่ก็ไม่ได้ก็จะเป็นเภสัชใช่เป็นยาผมนพรัตน์สีม่วงครับก็เป็นปกติจะเล่นระนาดอะไรครับปีพาดก็หยุดเล่นไปพักเขาไปเรียนที่ประเทศอังกฤษครับแล้วพอกลับมาก็คือเห็นหนุ่มเขาไปเขามีวงที่ตลาดน้ำครับแบบอยากไปทบทวนเพลงอะไรครับแรกๆก็ไปตีระนาดครับพอไปประมาณก็อยากลองเปียโนไปเล่นกับเครื่องสายดูซิแบบเคยคิดอยากทำแบบที่เคยเห็นวงพวกอะไรกอไผ่ทำอะไรเออเพาะดีเลยเราเลยอยากเล่นอย่าไปเอาแบบนั้นครับอย่าไปเอาแบบนั้นก็เลยแบบลงทุนซื้อตัวแรกเป็นโนตัวเล็กก่อนโรแลนด์ตัวเล็กนะครับแล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนๆหลังจากนั้นคือไม่ได้จับไม้ระนาดเลยครับไปไหนก็จะตีระนาดเขาก็ไม่ให้ตี
ผมไม่เล่นเปียโนดีกว่าอะไรดีกว่าจนสุดท้ายก็เพื่องานเนี้ยโดยเฉพาะผมก็ถอยมาใหม่ถอยมือสองมาใหม่แต่ก็ราคาไม่เบาไม่ต่ำกว่าสามแสนรวมๆแล้วยังมีอะไรก็โอ้ลงทุนใหม่หมดเลยครับงานนี้ครับก็ขอขอบคุณที่จะมอบไว้ให้ที่นี่ด้วยนะครับมีอะไรจะขายไหมครับขายขิมพี่หนอนตอนที่มีความสามารถเรื่องอีกอย่างเรื่องจัดดอกไม้จัดดอกไม้ไปในเรื่องงานประดิษฐ์ประดอยทุกอย่างของพี่หนอนเยี่ยมเลยตกลงขายพี่หนอนขายพี่หนอนผมธีรพัฒน์สวนเซ้งดิวนะครับตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่4คณะศิลปะนาฏวิทยาสถาบันประดิษฐ์พัฒนาศิลป์นะครับเล่นในวงก็จะเล่นซอด้วงซอคู่และคีย์บ้างเป็นครั้งคราวสวัสดีครับอาร์ตจุติยาครับเป็นครูสอนดนตรีของกทมครับโรงเรียนกิ่งเพชรครับก็จะซีซอสามสายครับบางทีก็ร้องบ้างนะครับก็คุณชักนำก็คุณหนุ่มนี่แหละครับแม่เป็นหัวหน้าวงต้องมาจากวงไหนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้บอกว่าเป็นนักร้องที่ค่านักดนตรีที่สุดเลยทำไมถึงชอบร้องแบบทางร้องเขาจะเป็นทางร้องใช่จะมีลักษณะเฉพาะแบบอะไรอ่ะผมชอบกรอบอะไรอ่ะคือถ้าใครไม่บางทีเพลงไม่รู้จักถ้าไม่นับจังหวะนี่จบกันเลยคนร้องเขาลีลาจะเป็นเฉพาะทางไปกับคุณครูเลื่อนการวาทินเป็นเน็ตไอดอลวันอาทิตย์ที่20นี้เราก็มาพบกับวงตลาดน้ำตลิ่งชันนะครับในงาน103ปีครูประกอบสุกัณฑเกตเพลงก็คือเพลงขอมสุวรรณเมื่อกี้เพราะมากหวานมากนะครับก็มาชมมาเชียร์กันส่วนเสาหน้าเสาต่อๆไปก็ไปพบกันที่ตลาดน้ำตลิ่งชันอย่าลืมมีกรอบแม่เล็กครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ